ผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินก็มีชาวมังกรพฤธศพและกันนะคะวันนี้เป็นการดูดวงความรักแล้วก็ดวงภาพรวมนะคะการงานการเงินเป็นเรื่องทั่ทวๆไปด้วยนะคะกลุ่มเนื้อหาก็1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2564นะคะอาจารย์มาช้ามากๆเลยนะคะต้องขอโทษด้วยเนาะโอเคเรามาเริ่มการพยากรณ์นะคะขอสับไพ่เป็นตัวแทนสับไพ่ให้กับชาวธาตุดินนะคะว่า ปักนี้ดวงชะตาคุณเป็นยังไงขอให้ไพ่เปิดดวงคุณออกมานะคะชาวธาตุดินคุณได้พลังงานไพ่ทำร้านนะคะคือการปรับนะการปรับการปรับสมดุลนั่นแหละคะ่ะการบราลรนก์เด็กถือดาบการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะ,ะสิบไม้เทา้างาน เรื่องงานก็อาจบางท่านที่ว่าง,งานก็น่าจะมีการยกย้ายงานเกิดมีการเปลี่ยนแปลงบางท่านที่ทํางานอยู่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายงานก็ได้นะคะไพ่ก้าเหรียญน,นะคะเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงราชาไม้นะคะไพ่าาราชินีเหรียญไพ่หนึ่งดาบราชาเหรียญ สองดาบอ่มไพ่แปดดาบเดวิลดีวิลโอเคค่ะอ่ม uh, ชาวธาตุดินนะคะตัวท่านเนี่ยเป็นไพ่ชามรรานเนี่ยอืมมันเหมือนกับอยู่ในช่วงการตัดสินใจก็ได้นะครับเป็นได้หลายเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องงานขอพูดเรื่องงานก่อนตอนนี้อาจจะลังเลอยู่ว่าจะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะย้ายงานจะเปลี่ยนงานอยู่ในช่วงของการตัดสินใจลังเลอยู่นะคะที่อาจารย์เห็นนะบางท่านจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะเหมือนกับอยู่ที่เดิมท่านจะมองว่าอู้งานหนักงานเหนื่อยแบกบรับอยู่คนเดียวเหลือเกินนะเออทำไมแบบไม่มีใครแบบแบ่งเบาภาระหน้าที่แล้วก็มองมันไม่คุ้มค่าเหมือนท่านมองว่ามันไม่คุ้มค่ากับการที่จะ อยู่ตรงนี้มองไม่เห็นอนาคตอะไรอย่างงี้นะคะก็เริ่มที่จะจะ,จะหารูทางใหม่ๆนะคะหารูทางใหม่ๆถ้าใครที่เป็นมุมนี้อยู่แล้วนะคะอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วคุณมีความสามารถนะคุณมีไพ่ที่บง่งบอกมีความสามารถอยู่ก็คือราชาไม้เท้าไพ่พื้นฐานดวงชะตาอยู่ใน พบกรรมะซะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบเป็นประเด็นอย่างนี้นะถ้าถามว่าจะเปลี่ยนได้ไหมก็ในเมื่อไพ่เราอยู่การเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็มองได้ได้หลายม,มุมถ้าใครอึดอัดอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นการเติบโตนะคะคุณก็ต้องหาอะไรใหม่ๆแล้วเราจะแบบถูกกักขังทําไมอ่ะไพ่ดีวิลเนี่ยนะคะมันเหมือนกับภาพคนที่จะเอาโซ่มาข้องคอเราเนี่ยอ่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง ต้องที่จะต้องไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมตกเป็นทาสอาจารย์มองไม่ยอมให้ใครมาคอนโทรลเราได้นะคะคุณสามารถที่เป็นอิสระคําว่า t w o ว l d ความสุขความสมหวังสุขพะในตําแหน่งการเติบโตในตําแหน่งความคิดเชิงสร้างสารรค์หรืออะไรก็ตามที่คุณมองว่าคุณมีความสามารถที่โดดเด่นที่จะพัฒนาตัวเองมีศักยภาพอะไรที่จะทไํไในมากกว่านี้ทาไปเถอะค่ะคุณสามารถเปลี่ยนเชนได้แน่นอนอาจารย์มองเป็นประเด็นนั้นนะคุณยังโอกาส ยังมียังจะได้รับโอกาสดีๆอยู่นะคะนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ใครคิดอย่างนี้แล้วมีเหตุการณ์ที่มันพ้องกับเรื่องที่อาจารย์พยากรณ์ไปคุณก็ยังสามารถที่จะได้งานแต่ถ้าอีกกรณีหนึง่งนะคะมันอาจจะเป็นแค่ย้ายแผนกะ ย้ายความรับผิดชอบก็มีคือมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ตัวตวนของเราเราอาจจะไม่ถนัดในงานที่กําลังทําอยู่เราน่าจะถนัดในรูปแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารมองคุณคุยเลยคุยกับผู้ใหญ่ได้เลยค่ะพพสุภะ The World นะคะ,ะตัวตนเราเนี่ยสามารถที่จะไปเจรจารนะคะชามบารคือการต่อรองการพูดคุย การเสนอตัวเราเข้าไปกับหัวหน้าเจ้านายได้นะคะไพ่ได้รับการยอมรับนะคะคือไพ่เก้าเหรียญกับคิงไพโนโคคุณสามารถที่จะไปอยู่ในส่วนที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณพูดคุยคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยรอให้เขาพิจารณาเองบางครั้งเราอาจจะต้องรู้จักที่จะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ก่อนเข้าหาหัวหน้าก่อนก็ได้ถ้าเราไม่ไม่ได้มีความสามารถที่เข้าไปถึงระดับเบื้องบนมากๆเราก็ต้องไต่เต้าเข้าไป ถึงระดับที่เราพอจะคุยได้เนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นไปได้สูงที่คุณยังได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือ,อในเรื่องแบบนี้อยู่เป็นกรณีนี้ก็ได้ด้วยในเรื่องของงานนะคะส่วนถ้าใครคิดจะลงทุนทำอะไรตอนนี้นะคะไพ่จะยังไม่ได้บอกถึงขั้นแบบลงทุนทันทีนะอาจารย์มองคุณน่าจะเป็นในแง่ของการไปศึกษาข้อมูลก่อนมากกว่า ปเรียนรู้ไปศึกษาข้อมูลให้มันถ่องแท้มากกว่านี้นะคะคือมีความคิดแหละว,ว่าอยากทําเสริมพบราภาพเป็นหนึ่งดาบอยากทําอะไรแต่ให้ดีวิวเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณยังขาดประสบการณ์ยังอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําอยูอ่บางคนก็ทํา2อย่างเนี่ยทำงานหลักที่มีอยู่แล้วแล้วทางานเสริมได้นะคะแต่จะต้องไปเรียนรู้ที่ใครมีเรื่องของภาวะอย่างนี้อยู่นะก็แนะนําหารูปทางในการไปแสวงหาความรู้ มากกว่านี้ในการที่ตัวเองจะออกมาทําเริ่มต้นอะไรเนี่ยมันจะไม่ได้ผิดพลาดนะคะไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้แต่แค่ต้องไปศึกษารายละเอียดให้มันถ่องแท้ไปหาข้อมูลไพ่สองดาบคือข้อมูลนะคะไพ่แปดดาบมันคือตัวเรายัางไม่กระจ่างเราต้องทําตัวเองให้กระจ่างแล้วค่อยไปไปนั่นไปลงทุนจริงๆอย่างจ,งจ,งจ,งจังนะคะสาหรับที่บางท่านที่กําลังคิดอยากจะเริ่มต้นนะคะเพราะมีไพ่อ่า เด็กถือดาบเข้ามาขยายในตำแหน่งตัวตนคุณด้วยนะคะมันก็เป็นแบบนั้นนะหรือใครที่คิดจะไปทำงานต่างประเทศนะคะอาจารย์มองว่าบางประเทศก็มีเปิดที่จะสามารถไปได้ก็มีใครที่เดินเรื่องของเอกสารอยู่นะคะไพ่แปดดาบสองดาบยังแปลข้อมูลเอกสารที่มันอาจจะยังไม่ได้อ่าลื่นไหลในช่วงนี้นะคะแต่มันมีโอกาสไหมในการเดินทางนะคะไพ่เดอะเวอร์กับไพ่ธรรมร้านขึ้นมานี่ คุณมีโอกาสแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นโน่นเลยช่วงเดือนหน้าก็ได้นะคะมองภาพรวมของเดือนนี้จะยังแต่ยังไม่ได้ไปหรือเราคุมแค่ปักนี้แต่ปักนี้ความหมายไพ่มันจะต่อเนื่องนะคะมันก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องอุย้ยภายใน15วันเหมือนที่เราพูดไปเมันอาจจะเกินระยะเวลาที่พูดก็คืออาจารย์มองน่าจะเป็นช่วงของเดือนพฤศจิฯก,ฯกามีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะชาวธาตดินนะ ในเรื่องของการไปทํางานต่างประเทศนะคะอันนี้ประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของเงินนะคะการเงินในปักนี้นะคะพบการเงินท่านเป็นไพ่สิบม้เท้าอ่าสิบม้เท้าเนี่ยอาจจะแต่ไพ่ขยายเสียไงอืมแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบท่านไม่มีเงินอย่าลืมไพ่ตัวตนของท่านก็ยังเป็นราชินีเหรียญเพราะเป็นไพ่อยู่ในตําแหน่งตัวท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคุณอะนะ เป็นคนที่คิดวางแผนในเรื่องของการทำมาหากินอยู่แล้วไพ่สิบไม้เป็นคนขยันอยู่แล้วนะคะก็เหมือนที่มองเรื่องงานคิดอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยเมื่อท่านขยันท่านก็ยังสามารถที่จะหาตัวเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเองสร้างความก้าวหน้าเติบโตความมั่นคงได้อยู่แล้วนะเงินก็เข้ามาตลอดนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าไอ้แปดดาบสองดาบเนี่ยมันอาจจะมีภารละ บางอย่างที่ท่านอาจจะรับผิดชอบที่ครอบครัวค่ะพาะเป็นตําแหน่งครอบครัวครอบครัวพ่อแม่เงี้ยนะคะที่ชาวัาตดินอาจจะต้องดูแลหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องซ่อมบ้านทําบ้านนะคะพบพันธุทุกนะให้ที่ครอบครัวก็ได้นะะมีเกณฑ์ใช้เงินออกไปอย่างนี้แต่ไม่ได้แปลว่าการเงินติดขัดขัดสนนะคะการเงินคุณยังโอเคอยู่นะคะยังมีรายรับเข้ามาตลอดนะคะอย่าลืมว่าเต้มให,ใ,หใหญ่ขึ้นนะราชินีเหรียญราชาเหรียญเก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ย เพราะฉะนั้นการเงินชาวธาตุดินปักนี้ต้องบอกว่าการเงินก็เข้ามาเยอะแค่ก็รายจ่ายก็เยอะแต่มันก็ต้องมีเหลือเก็บเนี่นอนแหละนะคะอาจารย์มองว่าเหลือนะไม่ใช่ว่าไม่เหลือเนาะในเดือนนี้ในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณยังมั่นคงต่อกันนะคะอ่าไพ่คู่รักเป็น เก้าเหรียนอาจจะมองว่ามั่นคงแต่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ก็ได้อาจจะต่างคนต่างมุ่งมั่นกับการงานต่างคนก็อุ้ยไม่ค่อยใส่ใจในแง่ของการเทคแคร์ดูแลกันสักเท่าไหร่นะแต่ก็เข้าใจกันแหละมองตาก็รู้ใจก็ได้นะแต่ก็อยากที่จะให้แบบใส่ใจกันมากกว่านี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะงานเยอะแต่เราก็ต้องปีกเวลาให้กับคนรักด้วย แต่ยังไงพวกคุณก็ยังรักกันและมั่นคงต่อกันนะคะที่อาจารย์เห็นอ่าอาจจะมีคําพูดกันบ้างนะคะก็มองต่างมุมมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะให้สองดาบแปดดาบนะคะแต่เขาไม่ได้แปลอันไหนที่จะที่จะเข้ากันไม่ได้อย่าลืมไพ่ธรรมานคือไพ่ประสานคือไพ่ปรับสมดุลเพราะฉะนั้นพวกคุณก็สามารถที่ปรับความเข้าใจกันได้เธอคิดแบบนี้ฉันคิดแบบนี้ก็เอามาจูนเข้าหากันอืมนะคะมันก็เป็น เป็นสิ่งที่ดีที่บางทีคนเราคอยตามกันมากเกินไปเราก็ไม่เห็นคือบางบางบางครั้งฝืนใจคอยตามแต่ใจลรงคิดอีกอย่างมันก็ไม่ดีนะจริงมันก็ต้องเปิดอกคุยกันนั่นแหละอืมคุยกันในสิ่งที่ตัวเองคิดแบบนี้เขาคิดแบบนี้มันจะได้มีทางออกที่ดีอาจารย์มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะในเรื่องของความขัดแย้งแบบนี้แต่แต่เป็นขัดแย้งบนความเข้าใจกันได้อืนะคะความรักใครที่มีความคนรักอยู่แล้วจะ เป็นอย่างนั้นแต่ใครที่รอคนอยู่ทางไกลก็มีนะคะคนรักคุณอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศพบสุภาพเป็นเดวนะ,ะการรอคอยค่ะไพ่สองดาบรอข่าวสาร8ดาบเฮ้ยทำไมนิ่งไปอย่างเงี้ยตกลงจะไปต่อหรือว่าจะเลิกกันก็มีนะคะสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนก็มีบางบางท่านนะคะแต่ถามว่ารอได้ไหมรอได้ค่ะปักนี้คนรักคุณจะติดต่อกันมาอย่างแน่นอนคุณจะได้ข่าวดีอย่างแน่นอนค่ะนะคะ ข่าวดีจากคนรักนะคะอ่านะคะไพ่เด็กถือดาบก็แปลข้อมูลข่าวสารได้ไพ่เดอะเว d ร์เขาก็ต้องติดต่อก,กลับมาหรือถ้ามีการเปิดประเทศก็อาจจะเดินทางมาเจอกันตัวเป็นๆได้เลยใครที่คุยแล้วยังไม่เจอตัวกันเลยก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้นัดเจอกันนะคะอาจารย์มองประเด็นนั้นเลยนะอะเพราะว่าเขายังไม่เปลี่ยนใจไปจากคุณหลอกไพ่ดีวิลนะ,ะส่วนคนที่โสดนะคะ คนที่โสดเนี่ยถามว่าความรักใหม่ๆใ,ในปักนี้ท่าดินก็ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะอืมไม่ได้ดีมากอมองอย่างนี้นะเพราะว่าหนึ่งดาบขึ้นก็นจริงอ่ะแต่หนึ่งดาบไม่ได้ไม่ได้คู่ไพ่พถ้วยที่ที่มองว่าเป็นความความรักที่ที่จะเกิดขึ้นแบบม,มีความสุขมากๆสำหรับรักใหม่ๆแต่มันเป็นความรู้สึกของชาวทตุดินที่อยากมี นะคะให้ดีวิวหนึ่งดาบอาจจะพบลาพามันแปลว่าทางเพศหรือความรู้สึกในเรื่องอยากจะมีคนรักได้เราก็อยากมีเพราะเราอาจจะงงเงาก็ได้นะคะให้เก้าเหรียญใช่ไหมเราอยากมีใครสักคนที่เข้าใจพูดคุยนะคะอาจารย์มองว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบเราจะมีใครสักคนที่เข้ามาแล้วโดนใจพ่อมองว่าชาวธาตดินอาจจะรักคนยากก็ได้นะ อาจจะคิดแล้วคิดอีกอาจจะมีเรื่องเก่าเรื่องเจ็บปวดเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาท่านก็ไม่ได้ว่าจะเปิดตัวง่ายๆสําสหรับคนโสดปักนี้จริงๆแล้วจะจะมองว่าน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของการทำหากินนี่อุ้ยโอเคมากปังมากในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยนะคะจากเรื่องของความรักคนโสดปักนี้อาจารย์ยังไม่ได้เห็นใครเข้ามาที่จะเป็นที่ถูกอกถูกใจคุณได้เลยนะชาวชาติดินจะมองประมาณนั้นเพราะ,ะนั้นไปโฟกัสงานเงิน โอเคมากๆนะคะเรื่องของสุขภาพยังแข็งแรงนะคะสำหรับชาวธาตุดินปักนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีปัญหาในด้านสุขภาพนะคะแต่ห่วงจุ้ยบ้านนะคะให้ระวังพวกเเขาเรียกว่าประตูชำรุดหน้าต่างชำรุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีของที่เป็นปัญหาอยู่ให้ซ่อมแซมนิดหนึ่งนะคะในตำแหน่งพันธุเสียอยู่นะคะอันเนี้ยนะคะหรือระวังเรื่องของการ ช่วยช่วยเหลือคนอื่นแล้วไม่ได้เงินคืนโดยเฉพาะเพื่อนญาติพี่น้องนะฮะแดาบอยู่ในสหะชะสองดาบพันธุนะคะอันนี้ก็ก็ระวังถ้าเราจะช่วยใครจริงๆเราก็มองว่าเอ้ยถ้าช่วยไปแล้วไม่ได้คืนเราก็ช่วยสักนิดหน่อยก็พอถ้าเราพอจะทําได้แต่ถ้าเราคิดว่ามันมันมากไปเราก็อาจจะต้อง ระง,งับนะคะคนเราไม่ใช่เอนดูเขาเอนเอนเราขาดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เนาะที่อาจารย์มองเห็นอาจารย์ก็เตือนจากที่หน้าไพ่ขึ้นนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเอาไปปรับใช้คำพยากรณ์ของอาจารย์เป็นประโยชน์สำหรับท่านนะอาจารย์ก็มีความสุขแล้วนะคะยังไงก็ถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดได้กด u u s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ